สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาประจำวันพุทธที่15กันยายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังหรือสอจอลอได้มีการเปิดศูนย์ Home ไอ o l a t i o n พระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะเพื่อดูแลผู้ป่วยในเขตลาดกระบังสำหรับผู้ป่วยสีเขียวรักษาที่บ้าน ทางด้านดรสุชัชวีสวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าจากสถิติผู้ติดเชื้อสะสมและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสวนทางกับจำนวนเตียงที่มีรองรับในปัจจุบัน สจลโดยคลินิกเวชกรรมสจลคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเดินหน้าโครงการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation KMITL Clinic ประจำปีงบประมาณ2,564 เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีผลตรวจแอนติเจนเทสคิดเป็นบวกค่ะและกักตัวรักษาที่บ้านที่มุ่งให้การช่วยเหลือนักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงสถาบัน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์คลินิกเวชกรรมสจลสังกัดคณะแพทย,ทยาศาสตร์และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารร่วมประเมินอาการและให้การรักษาตลอดจนให้คำแนะนำหรือส่งต่อทั้งนี้สจลได้เปิดให้บริการดังกล่าวนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์ขอรับบริการสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ HOME ISOLATION ผ่านสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสชอโทร3 3 3 0ค่ะนะโดยในกรณีที่ผู้ป่วยสีเขียวพักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันระบบของสปสช,อชอจะดำเนินการจับคู่กับค,บคลินิกเวชกรรมสจอลอทางนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตัวใน6แนวทางดังนี้นะคะคือ 1. แยกตัวอยู่ในพื้นที่ห้ามออกจากที่พัก ห้ามผู้อื่นเข้าเยี่ยมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 2. เว้นระยะห่างขั้นต่ำา2เมตรกรณีมีผู้อาศัยร่วม 3. แยกของใช้ส่วนตัว 4. แยกการทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 5. แยกซักเสื้อผ้ากับผู้อื่นค่ะและ 6. แยกขยะมัดปากถุงให้แน่น ทั้งนี้นะคะในขั้นตอนการจ่ายยาและอุปกรณ์เพื่อการรักษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยรักษาแบบโฮมไอ o l a t i o นจะขึ้นอยู่กับดุล,ลพินิษของบุคลากรทางการแพทย์ในการพิจารณารายบุคคลพร้อมทั้งจัดส่งไปยังบ้านของผู้ป่วยค่ะผ่านมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขณะที่เมนูข้าวกล่องที่จัดส่งไปร่วมด้วยก็เป็นของร้านค้าในโรงอาหารของสอจลที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากขาดแคลนรายได้ในช่วงนี้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้านสามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์02 329 8143อีกครั้งค่ะ023298143สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง17นาฬกาค่ะ